สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับเรานะครับร้านฮงเซ้งมิวสิกนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ได้รับเกียรติจากพี่ป๊อกบรวิทนะครับผมครับจะมาช่วยรีวิวกีตาร์ซิกเนเจอร์นะครับผมก็ก่อนจะไปรีวิวนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงว่ากีตาร์ซิกเนเจอร์นะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่2แล้วนะครับผมที่ทำมาครับซึ่งซีรีส์แรกเนี่ยยังไม่ทันรีวิวนะครับก็ขายหมดไปก่อนนะครับผมไม่ทันรีวิวนะครับก็สำหรับกีตาร์ซิกเนเจอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะครับของคนไทยนะครับก็คือเป็นคนแรกในประเทศไทยและเป็นคนแรกในเอเชียนะครับที่ได้ผลิตกีตาร์ไลเซนซ์ซิกเนเจอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็สำหรับการรีวิวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ากีตาร์ตัวนี้มีไอเดียมีความคิดอย่างไรนะครับถึงจะผลิตขึ้นมาให้เป็นลักษณะโอเคต้องบอกก่อนตัวนี้จะเป็นตัวซีรีส์2แล้วไม่ใช่ซีรีส์แรกก็ซีรีส์แรกเลยต้องบอกก่อนว่ามันมาจากไอเดียที่ต้องคุยกับทางพี่เอก่อนแรกเลยว่าอยากจะมีพี่เอทำซิกเนเจอร์ของตัวเองจะดีไหมถ้าเป็นของเราก็หนึ่งพี่เอนี่คือพี่เอเจ้าของร้านใครอ๋อครับผมไม่ใช่ของใครหรอครับเจ้าของร้านคุณแหละครับมันนั่นแหละครับก็ที่มาที่ไปคือเป็นต้องบอกว่าต้องโชคดีเองครับต้องโชคดีนิดนึงว่าทางอเมริกตอบรับครับว่าสามารถทำได้แล้วสเปคที่อยากได้จริงๆเลยตอนแรกผมเป็นคนชอบกีตาร์คอขาวครับแล้วซึ่งเมื่อก่อนใช้เด็กๆเลยชอบหัวกลับตัวนี้จะเป็นหัวกลับเกียรติดูครับตัวซีรีส์นี้จะต่างกับตัวซีรีส์2คือตอนนี้คือเรื่องอันดับแรกคือเรื่องสีเรื่องของเชฟคอที่เปลี่ยนไปเชฟคอตัวนี้จะเล่นง่ายขึ้นนะครับซึ่งจับแล้วจะเล็กกว่าเดิมหน่อยตรงนี้ครับคอชับแล้วที่สำคัญเลยตอนนี้จะเป็นฟอยล์ล่ะนะครับแล้วก็เรื่องสีของซีรีส์แรกนะครับเรื่องสีของซีรีส์แรกซึ่งง่ายอย่างอื่นนี่จะเหมือนกันเหมือนเป็นตัวอัปเกรดมาอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับแล้วเปลี่ยนครอบเป็นเหล็กว่ามันดูเท่มากเลยสำหรับกีตาร์ซีรีส์นี้ใช่ใช่นะฮะบอดี้ตัวนี้จะเป็นเบสวูดเบสวูดแล้วคอตัวนี้จะเป็นเมเปิลนะครับปิกอัพตัวนี้จะเป็นของไอเบเนตเลยหันโยกนี่จะเป็นของไอเบเนตเป็นฟอยล์โรสนะครับแล้วก็มีรองสายที่สำคัญคือนี่อันนี้จะเท่มากครับครับมาดีครับต่อไปเราไปลองทดสอบเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเห็นปิกอัพอย่างนี้เดี๋ยวลองดูเสียงครีนก่อนได้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเสียงครีนบางทีบางคนบอกไอ้เบเนตเสียงครีมไม่เพาะลองฟังดูแล้วคุณว่ายังไงบางคนครับนะต้องบอกโอเคมากใช้ได้เลยนะครับสำหรับเสียงครีมตัวนี้โอเคจริงๆตัวนี้เป็นกีตาร์ล็อกฟอยล์โรสครับใช่ไหมเสียงได้ดูชาวล็อกชาวล็อกบอกว่าเล่นเสียงไกด์นี่แสบสันใช้ได้เลยครับเป็นการเล่นได้ก็จริงๆแล้วอยู่ที่คนเล่นมากกว่าผมจะเล่นกีตาร์ค่อนข้างที่จะการใช้งานจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วกีตาร์ไอเบเนตนี่เหมาะกับชาวร็อกอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไปเล่นแนวอื่นก็ไม่ว่ากันก็ได้บอกไม่ว่ากันก็พี่ป๊อกเมื่อกี้ได้ทดสอบเสียงดิสโทชันไปแล้วนะครับแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
ว่าผมว่าตัวนี้คอมันจะเล่นง่ายขึ้นนะจับแล้วจุดเด่นที่คอจุดเด่นที่แตกต่างคือ2อย่างเลยคอที่เล่นง่ายแล้วก็มีฟอยล์ล้นมาละสำหรับคนชอบคันโยกอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยเห็นมีเรียกร้องกันมาเยอะตั้งแต่ที่แรกใช่ที่แรกครับเพราะที่แรกผมชอบฟิกบิดไงเป็นคนชอบฟิกบิดคราวนี้อยากได้ฟอยล์ล้นละคราวนี้ฟอยล์ล้นมาคราวนี้มันความรู้สึกคือมันเหมือนแบบฟิลลิ่งมันจะเล่นค่อนข้างแบบติดมือมากกว่าตัวแรกเพราะว่าคอที่มันเล็กลงครับผมคอที่เล็กลงมันเฟรนลี่เยอะแล้วเวลาเล่นใช้กล้องขึ้นเรียกงี้ดีกว่าครับเพราะว่ากล้องประมาณเอาสักลิกนึงแหละใช คล่องจริงๆเล่นแล้วมันรีแลกซ์มือไม่แบบบางคราวแล้วบางรุ่นเล่นรู้สึกมันจะติดมือฝืดมือใช่ไหมแต่นี่รู้สึกเล่นแล้วรู้สึกเลื่อนตีครับตีเข้าออกได้คออย่างนี้เลยครับคอครับผมก็เดี๋ยวให้พี่บ๊อบลองสาธิตเสียงครับดูนะครับเสียงครีนใช่โอเคผมชอบเป็นคนที่ชอบผสมพิกอัพนิดนึงต้องบอกงี้เวลาเล่นเสียงครีนผมจะไม่เล่นตัวบนตัวเดียวหรือว่าตัวล่างตัวเดียวคือจริงๆก็เหมาะสำหรับคนชอบที่มีกีตาร์มีคุณโยกละยกนี้สามารถเล่นได้หลากหลายก็เล่นเป็นพอๆได้ทำได้ทำได้ทำเป็นเทมโปโร่พวกนี้ก็ได้หรือเราจะเล่นแบบวุ้ยหวาหน่อยวุ้ยหวาหน่อยก็ได้ก็สามารถที่นี่เล่นได้แบบหลากหลายมากมายจัดเต็มสำหรับไฟร้อนนี่ดีกว่าสำหรับคนชอบไฟร้อนก็ทำได้เต็มที่ได้นะครับผมก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ป๊อปฝากอะไรถึงเพื่อนๆน้องๆ นะครับที่สนใจกีตาร์ตัวนี้ครับว่าจะได้อะไรจากกีตาร์ตัวนี้ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ากีตาร์ตัวนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของผมหนึ่งตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับซิกเนเจอร์ซีรีส์2ตัวนี้นะครับก็จริงๆอยากให้เพื่อนๆมาลองด้วยตัวเองเพื่อนๆน้องๆตัวนี้กีตาร์ราคาไม่สูงมากแต่อุปกรณ์นี่ค่อนข้างซึ่งดีเลยทีเดียวบอกงี้ดีกว่าผมก็เล่นคัดเลือกมาแล้วก็เจ๋งต้องบอกงี้ดีกว่านะฮะใช้ได้นะครับอยากให้ลองด้วยตัวเองนะครับก็ลองติดต่อที่ครับก็สำหรับตัวแทนครับผมก็เราร้านฮงเซ็งมิวสิกนะครับผมที่สาขาวรจักรหรือเวิร์กนครเกษมนะครับหรือ facebook.com/hongsengmusicthailand นะครับตามได้ตลอดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อปประวิทย์มากครับครับผมครับก็เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับติดตามดูคลิปหน้าว่าเราจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวต่อนะครับสวัสดีครับ